สวัสดีค่ะพบกับรายการจุดชนวนข่าวทางเนชั่นทีวีเป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มกับดิฉันธนานุชสงวนศักดิ์ค่ะจุดชนวนข่าวเข้มข้นด้วยการรายงานแบบสืบเสาะเจาะลึกหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ซึ่งเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นก็คือปัญหาการกินนมแม่ในเด็กไทยที่ณวันนี้มีอัตราต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียนั่นคืออยู่ที่ร้อยละ 12.3 เท่านั้นเองค่ะแต่ก็มีบางชุมชนนะคะที่มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ประสบความสำเร็จกันทั้งตำบลเลยทีเดียวค่ะชุมชนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นชุมชนที่มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาเกือบ10ปีซึ่งณวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จคำถามสำคัญอยู่ที่ว่าชุมชนมีเงื่อนไขอะไรที่นำไปสู่ความสำเร็จค่ะวันนี้อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ประจำตำบลป่าแดดและในฐานะของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลป่าแดดนำโดยป้าน้อยเรือนคำปัญญาตุ้ยได้เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดในพื้นที่หมู่8ตำบลป่าแดดทำไมเป็นอย่างนี้คุณแม่เนี่ยต้องบำรุงเยอะๆแล้วเสร็จแล้วมันจะตกมาถึงลูกถ้าเฮากินอันยังก็ตามถ้าคุณแม่กินอาหารที่ครบและสมบูรณ์ก็คือตกมาถึงลูกทั้งหมดเนาะเพราะว่าลูกนี่ยังเฮากินนมแม่อย่างเดียวสารอาหารที่จะครบก็อยู่ที่ตัวแม่ตัวแม่ว่าจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนหรือไม่เจ้าแล้วยังน้ำนมนี่ไหลดีก็เจ้าไหลดีค่ะไหลดีเนาะแล้วก็บ่มีกันเจ็บหัวนมมันมีอย่างเนาะก็มีปวดปวดท้องอะค่ะปวดตรงไหนปวดตรงเต้านมไหมเต้านมอ๋อถ้าเดี๋ยวโทษนะแม่ขอจับหน่อยเนาะถ้าสมมติเต้านมเต้านมนี่เนาะถ้ามันตึงน้องใช้ผ้าสามเหลี่ยมที่ว่าจุ๊บน้ำแล้วเอามาประคบอันนี้เนาะสมมตินี้เนาะแล้วน้องต้องเอาจุ่มน้ำหอมจุ่มน้ำอย่างนี้เนาะจุ่มน้ำนี้แล้วก็เวลานั้นน้องเอาไปประคบเต้านมนี้นะประคบเต้านมนี้นะแล้วก็ใช้มือ3นิ้วค่อยๆคึงรอบแล้วน้องจะปวดค่ะเนาะถ้าเวลานี้ถ้าจะเอาลูกก่อนที่ลูกจะกินนมหรือว่าเต้านมคัดตึงนี้น้องก็พยายามนวดประคบก่อนนะคะแล้วน้ำนมจะไหลดีป้าน้อยลักษณะการทำงานของป้าน้อยกับทีมงานนี่ยังไงคะอย่างที่เรามาณตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ใช่ไหมคะก็เนี่ยเราก็แบบว่าเฮาจะมีการมาเยี่ยม3 5 7 14แล้วก็1เดือนอันนี้ตามกติกาที่เฮาขอตั้งไว้ของชมรม3วัน3วัน5วัน5วัน7วัน14วันแล้วก็1เดือนที่เฮาจะมาเยี่ยมโดยเฉพาะที่มีปัญหาแต่ถ้าบ่มีปัญหาอย่างนี้ก็อาจจะบางที15วันเฮาอาจจะมาข้างนึงเนาะแล้วถ้ามีปัญหา7วันอย่างน้องแล้วถ้ามีปัญหาก็โทรหาป้าหรือว่าโทรหาป้าวิเนาะไม่ใช่แค่การเยี่ยมบ้านหลังคลอดเท่านั้นแต่อสม.ประจำหมู่บ้านซึ่งก็จะมีการแบ่งโซนความรับผิดชอบแยกย่อยลงไปอีกนั้นจะรู้ข้อมูลตั้งแต่ลูกบ้านเริ่มตั้งครรภ์มารุตคำมาและกาญจนาล่าคำปวงเป็นคู่สามีภรรยาวัยหนุ่มสาวที่มีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาตั้งแต่ต้นน้องหมิวคิดอย่างไรคะที่ว่าท้องเนี่ยไม่ใช่รู้เฉพาะในครอบครัวหรือรู้กันเองนี่กลายเป็นคนอีกกลุ่มนึงแบบรู้ไปหมดว่าเราท้องเราคลอดน้องหมิวคิดอะไรอะคะคิดยังไงก็ไม่คิดอะไรค่ะมันรู้สึกยังไงมันแบบว่าเฮ้ยมีคนมาดูแลเยอะๆอย่างนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคะค่ะที่อย่างน้อยคนเขาก็เป็นห่วงเรามาดูแลเราอะค่ะมันช่วยในการที่มีป้าน้อยมีอสม.มีอะไรมารู้มาเห็นว่าเราพัฒนาการของคันภรรยาเราของลูกเราไปถึงไหนนี่มันช่วยไหมคะช่วยครับช่วยได้เยอะนะครับก็คือเขามาให้คำแนะนำอย่างที่ถ้าสมมติเรามีปัญหาอะไรแล้วก็ถามป้าน้อยอะไรพวกนี้ครับก็คือเราจะได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นในการเลี้ยงลูก
จะได้ไม่ต้องกังวลอะไรพวกนี้ครับคือพ่อแม่มือใหม่โดยเฉพาะที่อายุเราก็ยังไม่เยอะเนี่ยมันต้องการครับใช่ต้องการความรู้เสริมนะครับก็คือถ้าสมมติเราเลี้ยงลูกไม่ถูกเดี๋ยวลูกเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราปวดหัวเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าถามนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอถ้าไปหาหมอก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเราสามารถยกหูกริ้งถึงป้าๆพวกอสมนี้ได้เลยครับใช่ภาพของบรรดาป้าๆอสมที่ไปเยี่ยมครอบครัวหญิงหลังคลอดครอบครัวนี้ที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่วัยหนุ่มสาว เด็กทารกวัย1เดือนกว่าๆ กับคุณทวดวัย80กว่าในวันนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมวันนี้ไม่ใช่แค่การเยี่ยมหญิงหลังคลอดแต่เป็นการที่สังคมร่วมกันอุ้มชูชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตลอดรอดฟังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงหลังคลอดมันเป็นกำลังใจให้มีคนมาเยี่ยมเยือนคือในสังคมของเขายังเป็นสังคมที่เปิดประตูรั้วคือหมอก็ไม่รู้นะว่าในสังคมเมืองใหญ่ในที่ปิดประตูรั้วเนี่ยมีอสมคนหนึ่งขอไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาจะให้เยี่ยมหรือเปล่านั่นเป็นสังคมที่ปัจเจกฉะนั้นสังคมที่ปัจเจกแบบนั้นแม่จะต้องมีความรู้ดีมากๆนะคะแล้วก็จะต้องรู้ว่าจะไปพึ่งที่ไหนอย่างไรฉะนั้นในกรุงเทพวิธีการนี้อาจจะไม่เวิร์กอาจจะโทรศัพท์ไปปรึกษาหมอส่วนตัวเขาก็ได้ไปปรึกษาคลินิกนมแม่ของที่เขารู้จักก็ได้ว่านี่เขามีปัญหาแล้วนะจะช่วยอย่างไรคือหมอไม่ทราบระบบในกรุงเทพเมืองใหญ่แบบนั้นนะคะแต่ในระบบที่เป็นชุมชนเป็นตำบลเล็กๆเนี่ยยังเปิดประตูรั้วต้อนรับกันอยู่งั้นการเปิดประตูรั้วต้อนรับแค่เห็นหน้าให้กำลังใจน้ำนมแม่ก็ไหลแล้วนะคือมันแทบจะไม่มีปัญหาเนี่ยถ้ามันไม่เครียดเนี่ยนะคะตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาตั้งแต่ปี2548ค่ะคำถามที่สำคัญก็คือชุมชนที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทนี้มีกลยุทธ์อะไรในการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะชุมชนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่กำลังจะกลายเป็นเมืองมากขึ้นด้วยลักษณะทางกายภาพที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่และมีแม่น้ำปิงไหลผ่านรุ่งปรีชาปันแก้วนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดบอกว่าความเป็นเมืองของเขตเทศบาลตำบลป่าแดดมีมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้ชัดเจนที่สุดก็คือโครงการบ้านจัดสรรที่มีมากขึ้นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐก็คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผมเข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยน้ำไหลไฟสบายคนทางนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่คนจะต้องมีคุณภาพชีวิตการเรียนรู้ที่ดีลูกจะต้องได้ดื่มนมจากแม่อย่างเงี้ยผมจะเป็นนโยบายไปเลยแรงผลักดันหรือว่าแรงจูงใจของท่านนายกประการที่จะมาเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องนมแม่มันเกิดจากอะไรคะคือหนึ่งเราเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเป็นเมืองครับนะเป็นคนในเมืองหมายว่าเราต้องเอาแผนใหม่ๆเข้าไปละถ้ามันดูว่าถ้าเราเป็นเมืองแต่ชื่อเนี่ยตัวเราติดอยู่กับไอ้พวกนี้ถือว่าเราผมว่าไม่พัฒนาผมพูดในสภาเองก็บอกเลยว่าถ้าผมมาเป็นผู้บริหารนะผมบอกก่อนเลยว่าไอ้เรื่องพวกนี้ผมจะเอาไปทั้งหลังหมดเลยน้ำไหลไฟสว่างทางดีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมเปลี่ยนระบบหมดเพราะว่าตอนนี้คนเราอะต้องเรียกว่าเราเทคโนโลยีมันไปแล้วแต่เขาเรียกคุณภาพคุณภาพชีวิตมันไปไม่ถึงเทคโนโลยีไปสูงแล้วโทรศัพท์ก็ใช้มาหมดแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกคุณภาพชีวิตเรียกครอบครัวผมจะเน้นเรื่องรุ่งปรีชายอมรับว่าในระยะแรกการผลักดันเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เข้าสู่สภาเทศบาลตำบลป่าแดดไม่ง่ายนักแต่ในที่สุดก็สามารถผลักดันเข้าเทศบัญญัติได้ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งก็ได้มีการจัดสรรงบอุดหนุนมาอย่างต่อเนื่องนมผมเราไม่รู้นะไม่ก็มีโอ้โหโดนอธิบายในสภาเป็น2ชั่วโมงเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับผลักดันเข้าสภาเกี่ยวกับอุดหนุนโครงการสาธารณะนี่แหละเพราะว่าเป็นโครงการปี50ในทางเป็นโครงการ9กระโดดคือปี49ไม่มีไงผมมาบริหาร50ปุ๊บก็ผลักดันเข้าเทศบัญญัติเลยใช่
ผมก็โดนเยอะเหมือนกันนะเยอะที่ว่าเขามาถามว่าตั้งเป็นยังไงมันใหม่ๆอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้หรอกไม่ใช่อำนาจหน้าที่เราแต่ผมทำมาแล้วทำไมนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในอบต.หรือในเทศบาลบางคนถึงมองว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตแบบนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่เราค่ะคือหนึ่งไม่เคยทำเลยใช่ไหมครับไม่มีโครงการสัญลักษณ์ในตำบลหรือว่าในคนรับผิดชอบสองเรื่องงบประมาณนะครับบางท่านอาจจะมีภาระไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ยังอยู่สำคัญแต่หลังจากนั้นมาผมก็ให้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนนั่นที่ไหนจะเอาคณะทำงานของสัญลักษณ์ไปเป็นพี่เลี้ยงผมให้หมดเลยนะไปฟรีด้วยเอารถเอาอะไรให้หมดเลยค่าอาหารจ่ายไปอีกนะครับพยายามจะให้มันตาแดนแล้วก็จะไปทั่วเมืองเชียงใหม่ทั่วเมืองเชียงใหม่ก็จะไปทั่วจังหวัดหลังจากนั้นก็จะไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยความหวังนะครับความหวังนอกจากจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการผลักดันเรื่องโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวหรือการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เข้าสู่สภาเทศบัญญัติในระยะแรกแล้วในการทำงานรณรงค์กับชุมชนก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายด้วยเช่นกันปะแก้วธนกรยาวิเศษอสม.และที่ปรึกษาชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลป่าแดดเล่าย้อนไปถึงวิธีการต่างๆในการทำงานกับชุมชนมาไม่ตามปะแก้วไปคุยกับปู่ย่าตายายที่ปะแก้วบอกว่าใช้ภาษาเราภาษาเหนือที่คุยกับเขาคุยยังไงเราบอกว่าบอกนี้เนาะแต่ก่อนเปิ้นก็เป็นนี่แย่ตัวนะคนเหนือเนาะแล้วบัดเดี๋ยวนี้มาอั้นตั้งแต่เปิ้นไปเฮียนมาน่ะเปิ้นฮู้ว่ามันเป็นอย่างอี้มันดีอย่างอี้แต่ก่อนน่ะบ้านเฮาน่ะละอ่อนตายนักนักมีก็อู่บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาอ่ะมามีอู่เลยเพราะว่าวิวัฒนาการนมแม่เป็นก้าวหน้านมแม่โลกน่ะเปิ้นเลี้ยงกันโอ้กูตีกูแต่งแต่เมืองไทยเฮาเนี่ยบ่เข้าใจเมื่อเปิ้นเข้าไปนะ 5%มาเดี๋ยวนี้นะบ้านเฮาทำได้แน่ๆ80กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนปี49ค่ะ49แม่ลงมือเลยตั้งแต่นั้นมาก็ลงมือก็คือแม่น้อยเขาลงก่อนนะแม่น้อยเรือนคำปัญญาตุ้ยที่หมู่8เมื่อ48ถึง49พอ49 3หมู่บ้านคือหมู่7หมู่8คือแม่น้อยเนาะหมู่7ของแม่น้อยแล้วก็หมู่11ของคุณนายแสงเดือนนะคะ3หมู่พอ50คันนี้ปูพรมไปทั้งตำบลเลยค่ะโดยแม่ใช้แม่บอกว่าแม่เรียนรู้ดีมันอย่างนี้แล้วแล้วคนอื่นก็คงจะไม่รู้ชาวบ้านก็ไม่รู้คือยากมากคือปู่ย่าตายายค่ะเขาไม่ยอมรับเพราะความยากเนี่ยอยู่ที่แบบปู่ย่าตายายใช่ค่ะก็ยิ่งสมมุติว่าเป็นสะใภ้เขาเนี่ยลูกสะใภ้ไม่สามารถที่จะต้องอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเถียงไม่ได้เขาบอกว่าปู่ย่าตายายตั้งแต่อ่อนแต่ออดมาคือคลอดไม่3วัน7วันก็กินข้าวกล้วยแล้วอย่างเงี้ยนมอย่างเดียวเดี๋ยวไม่อิ่มท้องเงี้ยนอนไม่หลับมั่งอันนู้นมั่งอันนี้มั่งสารพัดเนาะกว่าแม่จะกับทีมงานจะดึงเข้ามาได้เนี่ยโอ้ใช้เวลายาวนะฮะปะแก้วเล่าว่าความยากอีกอย่างหนึ่งในการทำงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็คือการที่ชุมชนป่าแดดมีความเป็นเมืองมากขึ้นมีหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นเรื่อยๆอสม.ไม่สามารถเดินไปเคาะประตูบ้านได้แต่ปะแก้วมีวิธีจากการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของตำบลป่าแดดมาตั้งแต่ปี2549ที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ที่ร้อยละ33มาถึงวันนี้ชุมชนตำบลป่าแดดมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงถึงร้อยละ85ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของชุมชนจะเห็นได้นะคะว่าการที่ชุมชนตำบลป่าแดดมีความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นสิ่งสำคัญก็คือการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในตำบลค่ะการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของชุมชนตำบลป่าแดดนั้นไม่ได้ทำอย่างโดดๆหรือว่าทำโดยลำพังค่ะแต่ว่ามีการทำครบวงจรหรือว่าทำเป็นระบบค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความยั่งยืนค่ะการ
การเป็นตำบลนมแม่นั้นต้องทำทุกอย่างครบวงจรค่ะอย่างที่หมู่8ตำบลป่าแดดนั้นได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษผู้หญิงที่ตั้งครรภ์คนใดต้องการที่จะมาเก็บผักเหล่านี้ไปกินก็สามารถเก็บไปกินได้ค่ะถ้าเกิดคนในหมู่บ้านท้องตั้งครรภ์มาเก็บกินได้ได้จ้ะให้กินส่งเสริมอยู่แล้วค่ะส่งเสริมให้เด็กในชุมชนกินนมแม่อย่างเดียวนะจ๊ะแล้วก็กินผักปลอดสารด้วยค่ะนะจ๊ะคือเราส่งเสริมให้เด็กกินนมแม่แต่เราพูดเฉยๆแนะนำเฉยๆไม่ได้ต้องมีกิจกรรมพวกนี้เจ้าทำไมอะคะเพราะว่านมแม่นี้มีแม่แล้วมีปู่มีย่ามีตามียายเมื่อเราปลูกผักเราก็มารวมกันเมื่อเรามารวมกันปลูกเรามารวมกันทำแล้วก็คุยกันด้วยเอานมแม่เข้าแทรกไปบ้างเอาเรื่องของเกษตรอินทรีย์เข้าไปพูดบ้างคนก็จะเข้าใจได้ง่ายถ้าต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่มันจะไม่เข้าใจเรื่องนมแม่ชัดเจนแบบนี้กินผักปลอดสารนมแม่มีประโยชน์ต่อบุตรต่อลูกเนี่ยนะคะก็มารวมตัวกันมารวมกันทำมาช่วยกันทำนะครับนี้ช่วยกันทำจากของที่ลกล้างบ้างเปล่าก็เอาน้ำมาหั่นน้ำเข้าหมู่บ้านแล้วก็มาเลี้ยงปลาในกระชังค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นแม่หลวงด้วยแล้วก็เป็นอสม.ด้วยเจ้าค่ะอย่างกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเจ้าแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆด้วยเจ้าทำประวัติส่งเสริมให้ชาวบ้านทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อไม่ฟุ่มเฟือยนะคะถึงหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านกึ่งเมืองกึ่งชนบทก็อยากจะให้ชาวบ้านทำวิถีชีวิตแบบคนชนบทเจ้าแม้จะมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเข้มข้นแต่ชุมชนตำบลป่าแดดไม่ใช่ข้อยกเว้นที่จะถูกแทรกแซงจากบริษัทนมผงก็มีเอเย่นเข้ามาส่งอยากให้คนในชุมชนกินนมผงเนี่ยนะจ๊ะอยากจะให้คนในชุมชนกินนมผงอันนี้นะจ๊ะเปิ้นก็ตามสเตเปิ้ลคุยไปตามยังฮือละอ่อนฮือละอ่อนอย่าได้จะกินนมผงนะจ๊ะข้าเจ้าฐานะเป็นผู้นำนะจ๊ะแล้วก็ความซื่อสัตย์นะจ๊ะความเสียสละความอาสาของเฮานะจ๊ะบ่ฮับนะจ๊ะแต่เขาก็พยายามจะตื้อว่าจะมีสิ่งของอย่างสิ่งของมอบเพื่อแม่หลวงเนี่ยบ่ฮับคุณก็จะขายก็คือไปตำบลอื่นหมู่บ้านนี่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.เป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดและแม้ว่าชุมชนตำบลป่าแดดจะเข้มแข็งในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ประภัยสุวรรณามังกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำตำบลป่าแดดก็ยังเห็นว่าจะต้องมีกฎหมายมาช่วยคุ้มครองชุมชนชุมชนเนี้ยป่าแดดเนี่ยมีความเข้มแข็งในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นยังไงที่มันจะต้องมีกฎหมายออกมาก็เนาะมันเป็นกลไกมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะช่วยเราทำงานเนาะป้องกันไม่ให้มีนมผงเข้ามาขายในพื้นที่ของเราลำพังเฉพาะเรานี่เนี่ยก็คืองานสาธารณสุขเรานี่คุ้มครองผู้บริโภคเนาะเราจะออกสอดส่องดูแลอยู่ละในไอ้ร้านเพาะชำอะไรร่วมกับอสม.เวลาลงไปดูก็ไปดูยาหมดอายุดูสินค้าที่ไม่มีอย.แล้วก็อาศัยตรงนี้ดูนมไปด้วยแต่พอเราไปนี่วิธีการจูงใจของพวกเซลล์เนาะที่เข้ามาเนี่ยเขามีวิธีการหลากหลายมากกว่าเราเยอะเลยซึ่งตรงนี้ไงเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่มีมาตรการไม่มีกฎหมายมาช่วยเราตรงนี้คิดว่าทำงานยากอยู่แต่เมื่อไหร่ที่มีกฎหมายมีอะไรมันก็เหมือนพ.ร.บ.เหล้าบุหรี่เนาะถึงแม้ว่าเราจะทำเต็มที่แต่เราก็ไม่สามารถทำได้24ชั่วโมงใช่เพราะซึ่งการตลาดเขาเนี่ย
มันเป็นหน้าที่เนาะเป้าประสงค์ของเขาเขาจะเจาะเขามีวิธีเจาะซึ่งเราคาดไม่ถึงไงเราเป็นเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้ามันมีกฎหมายหรือมีมาตรการอะไรเนี่ยนะที่จะเป็นเครื่องมือช่วยตรงนี้อ่ะมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จขึ้นอีกเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่รพ.สต.ที่อื่นในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศก็ไม่ได้แบบว่าตำบลอื่นๆก็ไม่ได้แบบเข้มแข็งในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันก็ต้องไปช่วยที่อื่นด้วยแม่ใช่ละแพทย์หญิงกันนิกาบางสายน้อยกุมารแพทย์และที่ปรึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบอกว่ากฎหมายจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขนาดเขาเข้มแข็งอย่างนี้เขายังบอกยังมีบริษัทนมเข้าถึงใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาเราไม่สามารถการันตีได้ว่าแม่ทุกคนในเวลาที่เปลี่ยนไปแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้เลยอ่ะแล้วเขาถึงเพียงแต่ว่าเขาเข้มแข็งเขาเลยไม่รับแล้วเขามาเล่าให้เราฟังนะเนี่ยบริษัทนมได้เชิญมาตลอดเลยมีงานมีอะไรเงี้ยเชิญไปตลอดเลยแต่เขามาเปิดเผยกันนะว่าโอ้เนี่ยมันมีขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขาไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ที่โรงพยาบาลซึ่งที่ประแดดเนี่ยโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาจะเลือกไปใช่ไหมคะโรงพยาบาลเอกชนบ้างโรงพยาบาลรัฐบาลถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็ดีหน่อยคือเป็นโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวก็จะไม่แจกนมผสมใช่ไหมแต่โรงพยาบาลเอกชนเราก็ห้ามไม่ได้นั้นจะเป็นจุดช่องโหว่อยู่นะคะนั้นแล้วในบ้านจัดสรรก็มีช่องโหว่อยู่แล้วก็ในเรื่องของการอะไรคะเวลาที่จะไปทำงานไงก็จะมีคนมาเสนอเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกดช่องโหว่ตรงนี้ของหมอที่ไปช่วยทำที่ประแดดเนี่ยกว่าถึงจุดนี้มัน10ปีนะคะเราจะรอ10ปีเหรอให้เด็กรอไม่ได้นะเราไม่ต้องรอค่ะถ้ามีได้มีแล้วเราไม่ได้ไปทำร้ายบริษัทนมนะคะต้องให้เกียรติเขานะคะว่าเขาก็คิดว่าบริษัทนมก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกับเราเป้าหมายเราต้องร่วมกันคือเด็กไทยนะเด็กไทยควรจะได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดเราไม่อาจหารบอกว่ากินนมแม่แล้วคุณจะเป็นไอสไตล์มันไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราได้ปลูกอะไรฝังเสาเข็มให้ดีซึ่งมันมีอยู่แล้วมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเราทำไมจะต้องเอาต้นทุนอื่นที่มันด้อยกว่าตรงนี้นะคะแม้ว่าชุมชนตำบลป่าแดดจะมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ว่าชุมชนก็ยังต้องการเครื่องมือที่มาหนุนเสริมให้เกิดความยั่งยืนค่ะนั่นก็คือการมีกฎหมายออกมาปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนั้นแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าชุมชนที่เข้มแข็งอย่างตำบลป่าแดดนั้นมีไม่เยอะค่ะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการมีกฎหมายก็จะช่วยปกป้องได้ทั้งประเทศค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการจุดชนวนข่าวประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ